ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนวันนี้ที่ไปเพราะว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะทางตัวแทนเนี่ยนะคะวันนี้ที่เดินทางไปมีกลุ่มสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรสมาคมอารักขาพืชไทยและสมาคมการค้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยค่ะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีไปเนี่ยนะคะก็เพื่อแสดงจุดยืนอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องการยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร3มชนิดนะคะพอไปถึงก็มีการอ่าน ถแถลงการด้วยถแถลงการของตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่เดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องการคัดค้านยกเลิกการใช้พาราควอด คลอไพรฟอสและไกลโฟเรตในภาคเกษตรแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้จนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วนรอบด้านและเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบผลการศึกษาอย่างชัดเจนรวมถึงนะคะอยากจะให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างที่มีการศึกษาทบทวนเพื่อส่งเสริมให เกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและปลอดภัยภายใต้แนวทางของเกษตรปลอดภัยค่ะนางสาวอัญชุลีลักอํ์อเนวยพรประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงก็เรียกร้องนะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยฟังเสียงของเกษตรกรที่คัดค้านการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดนี้แล้วก็ขอให้ตระหนักถึงผลกระทบของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยชี้ถึงเหตุผลและความจําเป็นที่เขายังต้องใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดนี้อยู่นะคะทางกลุ่มเกษตรก,รกรก็บอกว่าเหตุผลที่ยังจําเป็นต้องใช้เพราะว่าเป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกรรวมไปถึงนะคะอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนมาตรการ จัดการการใช้โดยอบรมให้ผู้ใช้ผู้ฉีดพ่นและผู้ขายซึ่งมีการสอบผ่านแล้ว5 0 0แสนรายอีกทั้งเป็นการยกระดับการเกษตรไทยในการทำการบริหารจัดการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ทำการเกษตรอย่างปลอดภัยใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง หลังจากอ่านแถลงการเสร็จแล้วนะคะกลุ่มเกษตรกรได้เดินทางต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนในช่วงบ่ายก็จะไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่ออ่านแถลงการและเรียกร้องขอความชัดเจนในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ยกเลิกสารเคมีทั้ง3ชนิดซึ่งจะมีผลหนึ่งธันวาคมนี้ค่ะ ความเคลื่อนไหวที่คุณกองแก้วบอกไปเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นของกลุ่มสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรสมาคมอารักษ์พืชไทยและสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันค่ะข้อเสนอของทั้ง3กลุ่มที่ไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็สอดคล้องกับอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการถแถลงความชัดเจนไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือองค์กรเกษตรกร19องค์กรนะคะที่มีนายสุ กันสังวันนะคะเป็นเลขาธิการสมาพันธ์กเกษตรปลอดภัย ท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการไปฟังความคิดเห็นของเกษตรกรทั่วประเทศแล้วนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรถึง48,000คนแล้วก็บอกว่าจากการไปถามแล้วเนี่ยประมาณ1ะ7 5ไม่ต้องการให้มีการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดแล้วก็อ้างนะคะว่ามีเกษตร,รกรกว่า1นึ่งล้านห้าแคนยังมีความจําเป็นต้องการใช้สารเคมีทั้ง3ชนิด โดยมีการผ่านการอบรมค่ะแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการให้แบนสารเคมีทั้ง3ชนิดอันนี้เป็นเหตุผลนะคะที่เขายกขึ้นมาดังนั้นเขาจึงมองว่าการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่กําลังจะมีขึ้นเนี่ยน่าจะมีการพิจารณาใหม่โดยหยิบยกผลการประชุมที่มีตั้งแต่เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมากลับมาใช้นั่นก็คือเรื่องของการจัดมาตรการจํากัดการใช้ซึ่งเกษตรกร ที่บอกว่ามีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยค่ะมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดต่อระบบเกษตรกรรมของไทยโดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการวัตถุอันตรายผู้มีอํานาจในการลงนามพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวในการประชุมที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอของรัฐบาลเนี่ยนะคะที่ต้องการให้นำภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยให้กับเกษตรกรและการจัดการปัญหาเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกษตรกรมีสต็อกเรื่องของสารเคมีกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดมองว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ภาครัฐนำภาษีของประชาชนมาใช้เพราะว่าไม่ใช้วิธีการไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรเขาเห็นว่าการอบรมให้ความรู้และการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการการจำกัดการใช้เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการทำเกษตรกรรมของไทย อีกหนึ่งกลุ่มอันนี้เป็น4สถาบันชาวไร่อ้อยนะคะที่เขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดแต่ถ้าหากมีวิธีการหรือว่าสารเคมีชนิดอื่นมาทดแทนอันนี้เขาบอกว่าก็ต้องมีประสิทธิภาพมีต้นทุนเท่าเทียมหรือว่าดีกว่าเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตรรวมทั้งต้องมั่นใจได้นะคะว่าวิธีการนั้นจะแก้ไขปัญหาได้ จริงๆถึงจะสามารถแบนสารเคมีทางการเกษตรได้ส่วนทางด้านของอุปนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาตะวันออกเฉียงเหนือคุณพมรศีประเสรฐนะคะบอกว่า อยากให้รัฐบาลเนี่ยแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกลับไปใช้มติเดิมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีตั้งแต่วันที่23พฤษภคคิกายนปี2561และวันที่14กุมภาพ,พันธ์ปี2562ซึ่งมีการพิจรารณาเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจมาอย่างรอบคอบแล้วจนมีมติในการอนุญาตให้ใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดได้ การที่รัฐยกเลิกใช้โดยให้เหตุผลเนี่ยนะคะว่าเป็นห่วงสุขภาพเกษตรกรและประชาชนอันนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้จริงนะคะเพราะเขามองว่า พืชผักผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศก็ต่างใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดหากรักสุขภาพของประชาชนจริงก็ต้องแบนพืชผักผลไม้จากทุกประเทศที่ใช้สารเคมีทั้ง3ชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริการวมถึงอีก83ประเทศทั่วโลกค่ะ